สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่ผมจะนำเสนอเป็นเรื่องของการต่างประเทศต่อหลังจากทรัมป์เนี่ยส่งสัญญาณไปยังทางฝั่งฮิลลารี่คลินตันว่าตำแหน่งที่ว่างคือตำแหน่งรองประธานาธิบดีนะครับมีสัญญาณกลับมาไหมนะฮะท่านผู้ชมฮะไม่มีสัญญาณกลับมาก็อย่างที่ผมคาดว่ามันคงยากอะที่ฝ่ายฮิลลารี่คลินตันหรือว่าฝ่ายเฮนรี่คิสซิงเจอร์ฝ่ายบารักโอบามาจะเจรจาด้วยรับตำแหน่งรองประธานาธิบดีคงยากนะครับแต่การเคลื่อนไหวน่าสนใจฮะคือหลังจากที่มีการฆ่าทูตไป2คนนะของรัสเซียไปแล้วเนี่ยท่าทีของวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเนี่ยค่อนข้างจะแข็งกร้าวและยืนยันจะเอาเรื่องของพัฒนาของนิวเคลียร์เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่ทรัมป์ก็พูดเรื่องการพัฒนานิวเคลียร์เช่นกันแต่พอคราวนี้วลาดิเมียร์ปูตินอวยพรปีใหม่นะฮะอวยพรปีใหม่ให้กับคนในช่วงคริสต์มาสก็ขอให้มีความสุขบนคริสต์มาสอะไรประมาณนะทรัมป์ก็รีทวิตเตอร์เป็นโปรแกรมชีวิตหนึ่งนะฮะก็พอรีทวิตเตอร์เสร็จทรัมป์ก็บอกว่ามันเป็นคำอวยพรที่ดีก็เลยอยากจะเอามาให้ท่านผู้ชมเห็นไหมฮะมันคือการส่งสัญญาณทางการเมืองที่ผมเรียนว่าฝ่ายทรัมป์กับฝ่ายวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเนี่ยเขามีความสัมพันธ์กันตอนนี้เขาส่งสัญญาณกันชัดนะครับสิ่งที่ตามมาในวันนี้อีกนะมีการประกาศเตรียมพร้อมการก่อการร้ายว่าอาจจะมีการดำเนินการของกลุ่มไอซิสในสหรัฐอเมริกาและประกาศให้มีการเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ในช่วงสิ้นปีในช่วงปีใหม่ประเทศไทยก็มีการเตรียมพร้อมเช่นกันนะฮะทีนี้น่าสนใจก็คือว่าทรัมป์เนี่ยบอกว่ามีจดหมายจากปูตินมาบอกว่าต้องการจะฟื้นความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนะซึ่งที่ผ่านมาปูตินก็ได้พูดเรื่องนี้มาแล้วรอบหนึ่งนะครับเราคงได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างทรัมป์กับทางปูตินของรัสเซียเนี่ยชัดขึ้นนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าท่านผู้ชมคงเห็นแล้วล่ะไอ้เรื่องเขาจะทะเลาะกันเขาจะดีกันน่ะอาจจะเป็นปรากฏการณ์เท่านั้นน่ะไอ้ผลกระทบกับพวกเราเลยทีนะครับผลกระทบกับพวกเราโดยตรงเนี่ยก็คือเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจถ้ามันยังตกลงกันไม่ได้แบบนี้ปัญหาน้ำมันจะเป็นปัญหานะครับเพราะน้ำมันเนี่ยเริ่มกระฉอกกันนะเริ่มลดการผลิตไม่ว่าจะเป็นตอนออกกลางไม่ว่าจะเป็นรัสเซียลดการผลิตพอลดการผลิตสิ่งที่ตามมันเริ่มสูงขึ้นในประเทศไทยขึ้นมา 3-4 กระฉอกแล้วนะฮะเพิ่มสูงขึ้นอันนี้ปัญหาเพราะเราไปผูกราคาน้ำมันไว้ที่สิงคโปร์ตอนนี้ที่อิตาลีประสบปัญหาเพราะว่าธนาคารในอิตาลีกำลังจะล่มจนต้องมีการตั้งกองทุนถึง 20,000 ล้านยูโรเนี่ยนะฮะมาค้ำจุนธนาคารของอิตาลีท่านผู้ชมเห็นไหมฮะมันกำลังเกิดอะไรขึ้นสภาวะเศรษฐกิจกำลังแย่ใช่ไหมฮะสัญญาณมาละสัญญาณเริ่มมานี่ขนาดยังไม่ถึงน้ำมันลดจริงๆมันแค่เริ่มลดไม่กี่รอบเองอะ 3-4 รอบเองมันมาละมันเริ่มมาเพราะมันสะสมไงฮะมันสะสมมานานในประเทศไทยนะฮะสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เขาบอกว่าเศรษฐกิจปี59จะดีกว่าปี60ซึ่งผมพูดมา3ปีมันไม่ดีขึ้นหรอกมันจะแย่ลงมันไม่ดีคือเพราะเศรษฐกิจโลกไม่ดีมีประเทศไทยดีแปลกแล้วนะครับการอุดหนุนเงินต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแจกเงินฟรีชอบช่วยชาติอะไรต่างๆนะฮะมันจะสามารถแก้ไขปัญหาได้มันจะแก้ได้ชั่วคราวในช่วงปีใหม่จากนั้นก็จะดาวลงนะครับดาวลงอย่างต่อเนื่องยิ่งไอ้มหาอำนาจมันตกลงกันไม่ได้เนี่ยน่าห่วงต้องเรียกว่าน่าห่วงจริงนะครับเพราะนักลงทุนจากต่างชาติมันจะมาลงทุนเนี่ยคงเป็นเรื่องยากแล้วส่วนนักลงทุนไปในประเทศนะครับจะมาลงทุนหรือไม่เนี่ยเขาก็ยึดต่างชาติเป็นหลักทุกอย่างมันเลยชะลอตัวตอนนี้ก็เลยชะลอตัวไปหมดนะครับสิ่งนี้คือน่าจะเป็นปัญหาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเขาใช้หลักประชานิยมในการแก้ไขปัญหาของไทยโดยเปลี่ยนชื่อจากประชานิยมเป็นประชารัฐทุกคนก็รู้อยู่เต็มอกอ่ะมันยากไอ้แก่แต่ก็เป็นกำลังใจให้ก็ได้ทั้งเองความเชื่อมั่นของรัฐบาลตอนทำโพลมันก็ยังคงดีอยู่นะฮะเชื่อมั่นรัฐบาลแต่ประชาชนเป็นห่วงเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจเรื่องการของแพงเรื่องการกินดีอยู่ดีเนี่ยเขาเป็นห่วงว่าของแพงเขาก็เห็นใจรัฐบาลแต่ว่ารัฐบาลก็ต้องเห็นใจเขาด้วยเนี่ยที่ทำโพลมาเลยนะ
เอาล่ะนี่คือเรื่องของการต่างประเทศซึ่งผมยังเชื่อว่าสถานการณ์ยังคงจะไปอีกยังคงจะมีปฏิกิริยาทางการเมืองมาอีกแต่มันจะไม่มากที่เราจะมองไม่เห็นเพราะมันจะไปสนุนสารในช่วงปีใหม่แฮปปี้ปีมงปีใหม่เลยไปแต่สิ่งเหล่านี้มันจะเห็นชัดนะฮะตั้งแต่พ้นปีใหม่ไปตั้งแต่วันที่15จะเห็นชัด15มกราจะเห็นชัดเลยอันจะหัวจะก้อยจะอะไรเพราะว่าวันที่20ทรัมป์จะรับอันนี้น่าห่วงน่าติดตามต้องมาตามกันดูฮะว่าเขาจะเดินเกมไหนหมากเกมไหนแล้วก็มันจะส่งผลกระทบอะไรต่อพวกเราน้ำมันมันจะขึ้นไหมสินค้าภายในประเทศจะขึ้นไหมแต่ผมมั่นใจว่ามันจะขึ้นแล้วก็มันจะส่งผลกระทบต่อสินค้าในประเทศไทยเรานั่นหมายความว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามในระหว่างนี้เตรียมพร้อมไว้ดีกว่านะครับขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีวันนี้ผมเทิดศักดิ์เจมส์กิจวัฒนาขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีสวัสดีครับเจ้าแผ่นดินตากยุคสมัยสู้รบครบมือไม่สิ้นปกป้องแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานทุกพระองค์ต้องทรงงานหนักต้องเป็นหลักให้ไทยทั้งมวลต้องรบราฆ่าฟ้าเปลี่ยนแผ่นดิน